إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فقد أمركم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعدพี่น้องผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเราขอสั่งเสียกันตักเตือนกันให้มีความตักวามีความยำเกรงสำรวมตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะเป็นเสบียงและก็สิ่งที่คุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับหนึ่งในสัญญาณของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้มนุษย์ทั้งหลายนั้นได้ใคร่ครวญก็คือในเรื่องของการหมุนเวียนเปลี่ยนไปของวันเวลาก็คือในเรื่องของการที่วันเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรามาใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้มีจุดกำเนิดและก็มีจุดสิ้นสุดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับว่ายุกอลลิบุลลอฮุลไลลวันนะฮาร์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กลางคืนและก็กลางวันนั้นมันหมุนเวียนและก็มีการสับเปลี่ยนซึ่งกันและกันอินนะซาลิกะลาอิบเราะตันลิอูลิลอบศอรแต่การหมุนเวียนเปลี่ยนไปของกลางวันและกลางคืนการผ่านไปของวันเวลานั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแก่พวกเราสําหรับผู้ที่มีสติปัญญาหรือบรรดาบุคคลผู้ที่พิจารณาถึงสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเขานะครับว่าอินนะซาลิกะแท้จริงการเปลี่ยนไปของกลางวันและก็กลางคืนนั้นลาอิบเราะตันมันเป็นข้อเตือนใจมันเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องใช้ในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลิอูลิลอับศอรเป็นข้อเตือนใจสำหรับบุคคลผู้ที่มีสติปัญญาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับจึงเป็นความจำเป็นสำหรับผู้ศรัทธาทุกคนที่เขาจะต้องตรวจสอบตัวของเขาเองการตรวจสอบที่ว่านี้ไม่ใช่การตรวจสอบในแต่ละปีการตรวจสอบที่ว่านี้ไม่ได้เป็นการตรวจสอบในทุกๆเดือนแต่สำหรับผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตรวจสอบการงานต่างๆของเขาจะต้องเป็นการตรวจสอบในทุกเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้เขามีชีวิตอยู่ท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมเราะฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้นะครับว่าวะฮาลาคุลกอลบสิ่งที่จะทำให้หัวใจของมนุษย์นั้นประสบกับความพินาศฟีอิห์มาลิมุฮาซะบะตินนัฟส์คือการที่มนุษย์และโดยเฉพาะผู้ศรัทธาทั้งหลายหลงลืมในการตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาวะฟีมุวาฟะกะติฮาวะอิตบาอิฮาวาฮาขาดปราศจากในการตรวจสอบตัวเองและกระทําในสิ่งที่มันสอดคล้องกับความปรารถนาของอารมณ์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับการเปลี่ยนไปของเวลาการเกิดขึ้นของปีใหม่การสิ้นสุดของปีเก่าจุดยืนของบรรดาบุคคลผู้ที่มีความอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องมีความแตกต่างเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกแก่พวกเราเอาไว้นะครับว่ากุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยะตลินนาสพวกเจ้าเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้อุบัติขึ้นมาบนโลกดุนยานี้และคุณลักษณะของประชาชาติที่ดีเลิศคือไม่ใช่ประชาชาติที่ปฏิบัติตามการกระทําของกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดหรือการเรียนแบบพฤติกรรมของกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดโดยปราศจากการใช้หลักการของศาสนามาวางเพื่อที่จะเป็นเครื่องวัดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกแก่พวกเรานะครับว่าคุณลักษณะของพวกเราประชาชาติที่ดีเลิศก็คือตะมูรูนบินมะอรูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรก
ก็คือการสั่งใช้กันในเรื่องของความดีการห้ามปรามในเรื่องของความชั่วสิ่งที่จะเป็นมาตรวัดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นก็คือในเรื่องของการปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับศีลธรรมอันดีของสังคมเพราะฉะนั้นเองนะครับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเราจะต้องเตือนตัวของเราเตือนลูกหลานของเรานะครับไม่ใช่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเฉลิมฉลองหรือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานประเพณีต่างๆของต่างศาสนิกเพราะนั่นคือความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะนำมาสู่ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเราหรือแม้แต่ในสิ่งที่เป็นหลักความเชื่อของเราแต่บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมคือบุคคลผู้ที่ซึ่งวันเวลาที่มันเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงของวันเวลานะครับนำมาสู่ในเรื่องของการตรวจสอบตัวของเขาเองมันอาจจะนำมาสู่ในเรื่องของความเสียใจในช่วงเวลาที่ผ่านมาหรืออาจจะนำไปสู่ความรู้สึกปิติยินดีในสิ่งที่เขาได้ประพฤติปฏิบัติในช่วงเวลาที่ผ่านมาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมามีคุณงามความดีมากสักแค่ไหนที่เราได้กระทำเพื่อมุ่งหวังการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์การละหมาดของพวกเราไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่การละหมาดวาญิบฟัรดู5เวลาการละหมาดซุนนะห์การถือสะดุดในเดือนรอมฎอนการถือสะดุดซุนนะห์ต่างๆการจ่ายซะกาตการบริจาคในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินในเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆเหล่านี้แค่ไหนเพื่อที่ว่าในวันกิยามะวันที่วิญญาณของวันที่วิญญาณออกจากร่างของเราเราจะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆเหล่านั้นหรือเราอาจจะหวนกลับไปตรวจสอบในช่วงเวลาที่ผ่านมากี่วันที่เราได้ละเลยในเรื่องของการละหมาดกี่วันที่เราได้ละทิ้งการถือศีลในเดือนรอมฎอนโดยปราศจากสาเหตุกี่ครั้งที่เราไม่ได้การช่วยเหลือแก่พี่น้องของเราทั้งที่เรามีความสามารถกี่ครั้งที่เราได้ฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบและเป็นสิ่งที่เราจะต้องทบทวนได้มีซะลาฟุศอลิหบรรพชนของเราท่านหนึ่งได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าเอากอตุลอับเวลาของบ่าวเวลาของมนุษย์เวลาของผู้ศรัทธาที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะมีอยู่4ลักษณะ4ห่วงเวลาด้วยกันห่วงเวลาที่1ก็คืออันนิอมะห์เวลาแห่งการได้รับในสิ่งที่เป็นความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห่วงเวลาที่2ก็คืออันบะลียะห์คือช่วงเวลาที่เราถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วงเวลาที่3ก็คือในเรื่องของอัตตออะห์คือช่วงเวลาที่เราปฏิบัติตัวในการกระทำในสิ่งที่เป็นการตออาเชื่อฟังต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและช่วงเวลาที่4ก็คืออันมะซียะห์คือช่วงเวลาที่เราอยู่กับการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับถ้าเราหันไปตรวจสอบในช่วงเวลาที่ผ่านมาและเราเห็นช่วงเวลาที่เราอยู่กับการได้รับในสิ่งที่เป็นความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติสิ่งที่เราจะต้องแสดงออกในนิอามะห์ความเมตตาต่างๆเหล่านั้นก็คือการขอบคุณก็คือการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ประทานสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้กับเราทั้งที่ยังมีพี่น้องของพวกเราอีกหลายคนที่ไม่ได้รับในสิ่งที่เป็นความเมตตาเหล่านั้นจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าวะอิซตะอัซซะนะร็อบบุกุมลาอินชะกัรตุมลาอะซีดันนะกุมและเมื่อพระผู้อวยพรได้ประกาศลาอินชะกัรตุมหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายได้รับในสิ่งที่เป็นความเมตตาเนี่ยมาต่างๆของเราและพวกเจ้าขอบคุณต่อเนี่ยมาความเมตตาต่างๆเหล่านั้นลาอะซีดันนะกุมนี่คือคำสัญญาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับบุคคลผู้ที่ปฏิบัติในการขอบคุณต่อเนี่ยมาความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้แก่พวกเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกหลานไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่เขาได้รับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมันกานะวักตุฮูอันบะลียะแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราตรวจสอบตัวเราเองหรือขณะที่เรากำลังประสบอยู่กำลังอยู่กับการถูกทดสอบจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนที่พี่น้องของเราทางภาคใต้กำลังถูกทดสอบสิ่งที่เราจะต้องแสดงออกหรือสิ่งที่เราจะต้องให้มันออกมานั่นก็คือการรีดอความพอใจและก็ความอดทนในบททดสอบต่างๆเหล่านั้นที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบต่อพวกเราและทดสอบกับพี่น้องของเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าวะบัชชิริซอบิรีนจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่มีความอดทนความอดทนในบททดสอบต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราความยากจนความแร้นแค้นโรคภัยไข้เจ็บลูกหลานสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เราถูกทดสอบและมีสิทธิ์ที่จะถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาภัยพิบัติธรรมชาติวะบัชชิริซอบิรีนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าและจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาบุคคลผู้ที่มีความอดทนอัลลซีนาอิซาอะซอบะตุมมุซีบะตุนเมื่อพวกเขาเหล่านั้นประสบกับการทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากอลูเขากล่าวด้วยกับลิ้นของเขาเขากล่าวด้วยกับหัวใจของเขาเขาแสดงออกด้วยกับการกระทําของเขาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นสิทธิของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร่างกายของเราเป็นสิทธิของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้านเรือนของเราเป็นสิทธิของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกหลานของเราคือสิทธิของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตของเรานั่นคือสิทธิของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนและทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมันกานะวักตุฮูอัตตออะประเภทที่3เมื่อใดก็ตามที่ชีวิตของเราประสบหรือกำลังกระทำในสิ่งที่เป็นการตออะการเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลละห์สิ่งที่เราจะต้องแสดงออกหรือสิ่งที่เราจะต้องยืนยันก็คือการยกมือวอนขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประทานฮิดายะห์ทางนำและประทานความสำเร็จในสิ่งที่เป็นการงานต่างๆเหล่านั้นเพราะมีหลายคนนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขายืนหยัดให้เขาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแต่ด้วยกับความเย่อหยิ่งจองหองหรือด้วยกับความรู้สึกนะครับริยาโอ้อวดที่อยู่ในหัวใจของเขาการงานต่างๆเหล่านั้นถูกทำลายไปด้วยกับพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่เขาออกมาแต่เป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาทุกคนเมื่อใดก็ตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีประการที่1ขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตอบรับในการงานต่างๆเหล่านั้นและประการที่2คือขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราได้ประพฤติในสิ่งที่เป็นการงานต่างๆเหล่านั้นจนกระทั่งวันที่กลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับถึงคุณลักษณะของบุคคลเหล่านี้วะกอลุลฮัมดุลิลลาฮิลละซีฮะดานาลิฮาซาการสรรเสริญพวกเขาได้กล่าวการสรรเสริญเป็นสิทธิของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ซึ่งได้ให้ทางนำแก่พวกเราไปสู่การกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีวะมากุนนาลินะฮตะดียะลาลาอันฮะดานัลลอฮ์เพราะถ้าไม่ได้ด้วยกับการฮิดายะห์ทางนำจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการช่วยเหลือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราคงไม่มีโอกาสที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายและเวลาที่4ที่เราจะต้องตรวจสอบวะมันกานะวักตุฮูอัลมะซียะแน่นอนพี่น้องที่รักทั้งหลายด้วยกับความเป็นมนุษย์ของพวกเราเราย่อมที่จะพลั้งจะเผลอหรืออาจจะด้วยกับความตั้งใจในการกระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั่นคือสภาพของความเป็นมนุษย์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าคุลิกอนอินซานุดออีฟา
มนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพของความอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นความอ่อนแอในเรื่องของจิตใจความอ่อนแอในเรื่องของร่างกายย่อมที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หนทางเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำคือความผิดเมื่อเรารู้ว่าเราได้เคยฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเมื่อเรารู้ว่าเรากำลังอยู่ในสภาพของการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติคือการเตาบะห์สิ่งที่เราจะต้องกระทำคือการอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าได้นึกนะครับว่าสิ่งที่ผ่านมามันเป็นความผิดที่ยิ่งใหญ่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่อภัยโทษให้กับเราอย่าไปคิดแบบนั้นเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่ากุนยาอิบาดิยัลลซีนอัสรฟูอะลาอังฟุซิฮิมโอ้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงประกาศแก่บรรดาปวงบ่าวของฉันคือพวกเราที่ซึ่งอัสรฟูอะลาอังฟุซิฮิมที่พวกเขาเหล่านั้นได้ละเมิดต่อตัวของเขาเองด้วยกับการกระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของเราบอกอะไรล่ะลาตักนาตูมิรอห์มะติลลาห์อย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาอย่าได้สิ้นหวังในการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาตักนาตูมิรอห์มะติลลาห์อินนัลลอฮะยักฟิรุซุนูบะญะมีอะเพราะแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงอภัยโทษในบาปของพวกเราทั้งหมดถ้าเรากลับเนื้อกลับตัวไปสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบว่าในช่วงเวลาแต่ละปีที่ผ่านมาอะไรบ้างเกิดขึ้นกับชีวิตของเราไม่ใช่เป็นเรื่องของเวลาที่เราจะนำมาคิดในเรื่องของการเฉลิมฉลองไม่ใช่เป็นเรื่องของเวลาที่เราจะมาคิดในเรื่องของการแสดงออกในสิ่งที่เป็นความสุขสนุกสนานพี่น้องที่รักทั้งหลายมันไม่ใช่เพราะในทุกๆวันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์คอยบันทึกในสิ่งที่เรากระทำถ้าเป็นความดีมนุษย์มาลาอิกะห์ที่อยู่ด้านขวาบันทึกให้กับเราในสิ่งที่เป็นความดีถ้าเป็นการฝ่าฝืนมาลาอิกะห์ที่อยู่ด้านซ้ายก็จะเป็นผู้ที่บันทึกในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าอันกัยยิสุมันดานะนัฟซะฮูวะอะลิมะวะอะมิลลิมาบะดันเมาตคนที่ฉลาดบ่าวที่ฉลาดก็คือบ่าวผู้ที่ซึ่งตรวจสอบตัวของเขาเองอยู่ตลอดเวลาและรวมถึงการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานต่างๆในวันที่เขาจะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลอายิซูมานิตตะบะนัฟซุฮูฮาวาฮาแต่คนที่ไม่ฉลาดแต่ผู้ที่ขาดทุนคือบุคคลผู้ที่ซึ่งชีวิตในดุนยาของเขาปฏิบัติตามอารมณ์ความปรารถนาและการล่อลวงของชัยฏอนวะตะมันนาอะลัลลอฮิลอามานีและมีความหวังอย่างลมๆแล้งๆต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอและก็ได้สอนให้พวกเราขออัลลอฮุมมะอิจอัลฮายาตะซียาดะตันลีฟีกุลลิคอยรโอ้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้โปรดให้เวลาของชีวิตที่ยังมีอยู่บนโลกดุนยานี้เพิ่มพูนแก่ฉันในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีวัลเมาตรอฮะตันลีมิงกุลลิชัรและความตายถ้าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เกิดขึ้นกับฉันขอให้ความตายที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันนั้นปลอดภัยจากความชั่วที่จะมาประสบกับชีวิตของฉันนี่คือดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราได้ขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนี่คือสิ่งที่อยากจะเตือนตัวของผมเองและก็พี่น้องผู้ศรัทธาทุกคนก่อนที่เราจะก้าวไปสู่ปีใหม่หันมาตรวจสอบตัวของเราเองหันมาตรวจสอบชีวิตของเราในช่วงเวลาที่ผ่านมาหันมาตั้งในสิ่งที่เป็นระเบียบหรือแผนการในการดำเนินชีวิตของเราในปีถัดไปมากกว่าจะนำความคิดเหล่านั้นมายุ่งกับเรื่องของการเฉลิมฉลองหรือมายุ่งกับเรื่องของการไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของกลุ่มชนที่ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่ถูกโกรธกริ้วจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีม